ด้านหน้าที่เห็นตอนนี้เป็นวัดนะครับวัดที่มีชื่อว่าต้าสื่อซื่อครับมีอายุนะครับ 1,600 ปีครับเราอยู่ที่ไหนนะจูไทกูหลีไทกูหลีถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือสยามครับเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นรวมทุกคนเลยครับแฟชั่นของกินของใช้อะไรก็ตามแต่ที่ทันสมัยอะไรก็ตามแต่ที่อินเทรนด์อะไรก็ตามแต่ที่แนวนะครับหาได้ที่ไทกูหลีแล้ววันนี้เราจะไปดูกันว่าไทกูหลีสุดยอดตรงไหนตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นทางเข้านะครับเข้าไปที่ไทกูหลีครับก็คือตรงนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างผมไม่ได้มาที่นี่กับ2ปีแล้วครับต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับมีร้านใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยครับคนก็โคตรเยอะครับเห็นแล้วอิจฉาครับอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้ไวๆแต่เดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมจะให้ภาพแล้วกันให้ภาพบรรยายแทนผมแล้วกันเพราะว่าผมคงบรรยายได้ไม่ดีนะครับมากไปกว่าภาพแน่นอนลุยข้างบนนี้จะเป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินโล่งๆแบบนี้ครับก็จะมีร้านอยู่ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างครับร้านเยอะมากครับหลายร้านมากเพื่อนๆดูเอาละกันมีอะไรบ้างนะครับวัยรุ่นคนเฒ่าคนแก่นะครับก็มาครับมาถ่ายรูปกันเด็กๆมากันหมดเลยครับแม้กระทั่งน้องหมาก็มาครับร้านที่นี่นะครับต้องบอกก่อนว่ามีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยครับค่าเช่าก็ไม่ธรรมดาครับ
เดือนหนึ่งนี่หลายแสนครับด้านหน้าที่เห็นตอนนี้เป็นวัดนะครับวัดที่มีชื่อว่าต้าสื่อซื่อครับมีอายุนะครับ 1,600 ปีครับตรงนี้ครับที่ผมชอบก็คืออะไรก็ตามแต่ที่เก่าเขาจะไม่ทำลายทิ้งครับเขาจะเก็บไว้ทำให้ตรงนี้ครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีทั้งความเจริญแบบนี้นะครับแล้วก็มีวัดแบบนี้วัดเสียดายมากครับเขาไม่ให้เข้าไปข้างในแต่เดี๋ยวผมไปถ่ายจากด้านนอกให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนร้านนี้นะครับมีชื่อว่าหลี่หนิงครับเมื่อก่อนเป็นยี่ห้อหนึ่งที่คนจีนแทบจะไม่ซื้อเลยครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของประเทศตัวเองแต่หลังจากมีการบอยคอรดนะครับสินค้าจากต่างประเทศจากยุโรปมากขึ้นครับก็เกิดกระแสชาตินิยมขึ้นมาครับทำให้คนจีนครับกลับมาใช้ยี่ห้อนี้ครับเฉินตูเนี่ยครับมีประชากรประมาณ15ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่สินค้าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยครับต่างมาจับจองพื้นที่เพื่อขอส่วนแบ่งนะครับของยอดการซื้อขายของที่นี่แล้วที่สำคัญนะครับเขามีกำลังซื้อกันด้วยหลังจากโควิดมาเนี่ยครับตอนนี้จะเรียกได้ว่ากลับมาเกือบปกติก็ได้เนาะแม้ว่ายังเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้วัคซีนที่นี่ต่างชาติยังไม่ยอมรับแต่ก็เรียกได้ว่าเขากลับมาเป็นปกติกันแล้วเพราะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับชีวิตแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยThank you.
ินอะไรกันดีวันนี้ What do you want to eat today? Street food. Street food ครับวันนี้เราจะไปหาของกินข้างถนนกันแต่ว่าถนนแถวไทยกูรีเนี่ยแหละครับไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันครับที่นี่มันจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณจะเรียกว่าอะไรดีฟู้ดแลนด์ไหมอ่ะไม่ใช่ครับมันเป็นซูเปอร์ที่ขายของเกือบทุกอย่างเลยครับของต่างประเทศของอะไรมีหมดเลยจีนนะครับเราก็ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเยอะขนาดนี้Mio EP9 ครับรถไฟฟ้าครับWhere to sit? ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นลงขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่โซนของกินนะครับแฟนผมอยากกินไอ้นี่มากเลยซุนลาเฟินครับเอาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่ครับอยากกินมากครับคนท้องอยากกินก็บอกว่าห้ามไม่ได้ถูกไหมเลยต้องตามใจคนท้องครับดูนะครับใส่นักยานพี่น้องตรงนี้คือสิ่งที่แฟนผมอยากกินมากนะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวครับเส้นยังไงครับเส้นมันฝรั่งครับจะเหนียวๆเนาะแล้วก็รสชาติเปรี้ยวๆครับมีถั่วครับหลายอย่างครับอยากกินมากครับวันนี้เพิ่งไปหาหมอมานะครับหมอบอกว่าให้ลดแป้งนะครับเพราะเดี๋ยวลูกจะโตใหญ่มากก่อนออกจากโรงพยาบาลก็บอกว่าวันนี้ฉันกินแป้งไม่ได้ครับ Didn't the doctor tell you shouldn't eat carbohydrate? No. Whatever. This is the last 2 days. Okay. How? This is the last chance I come out. Okay. ต้องตามใจเมียเนาะถูกไหมครับเมียท้องนี่ห้ามขัดใจถูกไหมไม่งั้นจะอารมณ์เสียใส่ใช่ไหมครับนั่นแหละดูขอพี่เมียนี่ครับวิธีการกินครับเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแล้วเค็มไหมเค็มค่ะหวานไหมไม่หวานเผ็ดไหมเผ็ดน้อยเปรี้ยวกับเผ็ดเปรี้ยวกับเผ็ดซ้อนมากสักThank you.
Oh, yeah. Oh, yeah.